งเล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองปัญจภูตะเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร 100% 39ชนิดโทร02-612-2400สวัสดีครับคุณผู้ชมครับข่าวลุกทุ่งมาแล้วนะครับในเวลานัดหมาย14นาฬิกาโดยประมาณผ่านทางสถานีข่าว Spring News นะครับข่าวเข้มข้นคนลุกทุ่งกับผมวัชระดุลพลอยประดับและคุณสุภวรรณคำบุตรนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับเราได้คุยแคะแกะเก่ามาฝากแฟนๆเช่นเคยครับนะคะหลายคนมีคำถามเข้ามาผ่านทางช่องทางของการติดต่อสื่อสารของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook นะคะเสิร์ชคำว่าข่าวลูกทุ่งนะคะบางคนก็แนะนำนะคะว่าอยากจะให้เราเชื้อเชิญศิลปินที่เขาชื่นชอบนะคะบางคนหายไปนานบางคนมีกรณีความหรือว่ามีอยากรู้เรื่องของใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโพสต์มาด้วยก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่มาติดตามนะคะ Facebook ของเราอีก2ช่องทางค่ะที่คุณสามารถติดตามได้ก็คือ Twitter แล้วก็ Instagram ค่ะเสิร์ชคำว่าลูกทุ่ง News ค่ะข่าวแรกเป็นข่าวคราวของน้องแพรAF นะครับต้องบอกว่าเพลงของเธอเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จพอประมาณเหมือนกันนะครับกับซิงเกิลแรกกับการเปิดตัวสาวหล่อคนนี้ครับนั่นก็คือเพลงสูงเขาวันนี้นะครับเธอมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวส่งมาให้แฟนๆได้ชิมลางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดของเธอเพลงนี้จะเป็นเพลงอะไรนั้นไปฟังจากปากของน้องแพรวเลยครับสวัสดีค่ะแพรวจิรวรรณจาก True Fantasia ค่ะสำหรับผลงานเพลงใหม่ของแพรวนะคะชื่อเพลงว่าหน้าที่ตัวสำรองค่ะหน้าที่ตัวสำรองนะคะก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับคนที่รักแต่ไม่ได้ต้องการที่จะได้รักตอบกลับมานะคะได้ทำดีต่อเธอได้ทำดีทุกๆอย่างได้ดูแลเธอก็พอแล้วค่ะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเพลงนี้น่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่โดนมากกว่าเพลงแรกนะครับคือเพลงหน้าที่ตัวสำรองนะฮะก็เรียกว่าจัดเต็มกันมาเต็มที่สำหรับการเอาใจคออีกกลุ่มหนึ่งพูดถึงแพรวเนี่ยเขาเป็นนักร้องที่ร้องเพลงกินอายของความเป็นลูกทุ่งเนี่ยเพราะนะเพราะว่าตอนที่เขาประกวด AF เนี่ยเขาร้องเพลงที่เป็นลายลูกทุ่งเนี่ยเพราะมากๆเสียงเขาหวานเลยอ่ะแหมจริงๆแล้วเราอยากจะให้ทางต้นสังกัดเนาะทำเพลงที่ไปกลิ่นอายความเป็นแบบลูกทุ่งออกมาสักเพลงให้ได้โชว์ความสามารถในลูกคงลูกคอกันออกมาให้เต็มที่มากกว่านี้ค่ะนะคะจากเรื่องราวของสาวหล่อบ้าน AS นะคะเราพาคุณไปติดตามเรื่องราวของสาวเอวสวยบ้านอาสยามกันบ้างดีกว่านะคะสาวคนนี้น้องกระแตอาสยามนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเพลงซิงเกิลล่าสุดนะคะเพลงตื๊ดของเธอค่ะก็เรียกได้ว่าแหวกกระแสแอนตี้นะคะจากเพจแอนตี้กระแตไปได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าแฮปปี้สุดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะกระแตสยามค่ะหมายอัลบั้มตื้อใช่ไหมคะพิเศษก็หายเหนื่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็28ล้านวิวแล้วนะก็ดีใจมากไปที่ไหนน้องๆเด็กๆก็ร้องตามกันเต็มไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนทำงานกันเต็มที่แล้วเราก็เต็มที่ค่ะออกมาแล้วทุกคนชอบก็เป็นความสุขของผู้ผลิตงานนะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับซิงเกิลตัวต่อไปเร็วๆนี้ค่ะได้ฟังกันแน่นอนค่ะหายเหนื่อยนะน้องกระแตเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงที่เราเปิดรายการมาเธอเป็นแขกรับเชิญคนแรกๆของรายการเลยนะครับที่ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องของเพจแอนตี้เพจด่านั่นแหละว่าง่ายๆคนไม่ชอบอ่ะคนไม่ชอบอ่ะก็จะมารวมตัวกันสร้างเพจนะครับบางเพจก็มีนะไม่กระแตคนเดียวนะแอนตี้กระแตกระตายคือแอนตี้ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งน้องเลยนะครับก็เราก็ไม่รู้กันว่าเราจะมีแบบว่าเพจแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าอีกหลายคนแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาก็จะแบบว่านักร้องหรือว่าดาราเขาก็ไม่ค่อยจะแบบว่าให้ราคาเท่าไหร่จะแอนตี้ก็แอนตี้ไปนิ่งๆเฉยๆไปเดี๋ยวก็เงียบไม่ตอบโต้มีแรงก็แอนตี้ไปใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวทำแบบนี้นะครับพูดถึงสาวหล่อไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เราก็มีสาวสวยจากน้องกระแตใช่ไหมมาถึงหนุ่มหล่อกันบ้างครับน้องเม่นวรัญญูนะครับล่าสุดหนุ่มเข้มคนนี้ก็โชคดีส้มหล่นจริงๆครับเพราะว่าทางทีมข่าวข่าวลูกทุ่งไปสืบทราบมานะครับว่ากำลังซุ่มทำเพลงใหม่แต่ว่าเพลงในครั้งนี้ได้ถึงศิลปินแห่งชาติ
ครูชลธีทานทองนะครับได้มอบ2บทเพลงมาให้น้องเม่นได้ร้องในอัลบั้มชุดล่าสุดนี้ด้วยนะครับเป็นเพลงที่ครูเนี่ยรักมากๆแล้วก็วาดหวังนะครับว่าจะให้นักร้องหนุ่มผิวเข้มคนนี้ได้ถ่ายทอดอรรถรสอารมณ์เพลงในสไตล์ลูกทุ่งแท้ๆตามแบบฉบับของครูชลธีทานทองนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับเพลงนี้ยังถูกเรียบเรียงเสียงประสานโดยนักเรียบเรียงเสียงประสานฝีมือทองของวงการครับนั่นก็คือพี่ตีนฤพลพานทองสวัสดีครับผมแม่รันยูนักร้องน้องใหม่จากค่ายเพลงกรุ๊ปครับวันนี้ก็มาแนะนำสองซิงเกิลผลงานเพลงของแม่นะครับผมเพลงแรกชื่อเพลงว่าแฟนเผลอแล้วเจอกันนะครับส่วนซิงเกิลที่2ชื่อว่าเป็นแฟนกันไหมนะครับตอนนี้ก็สามารถติดตามกันได้นะครับที่ข่าวลูกทุ่งเลยครับผมก็สำหรับซิงเกิลใหม่นะครับก็เร็วๆนี้จะได้รับชมกันแน่นอนครับผมรับฟังกันแน่นอนครับกับผลงานเพลงของอาจารย์ชลธีครับผมแม่นก็ดีใจและเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้รับเพลงของอาจารย์ชลธีมาร้องในชื่อเพลงเนี่ยขอไว้ก่อนดีกว่าครับผมส่วนดนตรีเนี่ยทำโดยอาจารย์ตีนฤพลพานทองครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเราติดตามกันนะครับการที่จะเป็นลูกศิษย์ครูชลธีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการที่ครูจะมอบเพลงให้กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยร้องเนี่ยนะครับจะต้องไปเทสร้องเพลงต่อหน้าครูอ๋อฟังเสียงซะก่อนฟังเสียงก่อนว่าเสียงโอเคไหมแล้วก็พอที่จะแบบมีแววเกิดหรือเปล่าเสียงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือเปล่าบางทีไปร้องต่อหน้าครูแต่ว่าไปทำเสียงเหมือนเอกชัยเหมือนก๊อตเหมือนมนต์สิทธิ์เหมือนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อ๋อไม่ได้ครูบอกว่าการเป็นนักร้องที่ดีต้องมีแก้วเสียงเป็นของตัวเองและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครูถึงจะมอบเพลงให้เออนะไม่ใช่เสียงดีแล้วมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะใช่ก็ไม่ขายให้ไม่ขายให้ค่ะปิดท้ายเพลงนี้ด้วยเพลงกันดีกว่าค่ะนะครับเป็นเพลงของน้องแพรว AF8 นางเอนะครับกับเพลงใหม่ที่เมื่อกี้นี้เราได้พูดถึงนะครับเพลงชื่อหน้าที่ตัวสำรองเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงหลังจากวิวดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เสร็จแล้วกลับมาช่วงหน้าเจาะข่าวกันครับค่ะจะไม่ถามสักนิดว่าใครทำแต่ช่วยกลับมาเอาน้ำตามาซอกที่ไหลฉันที่เป็นหน้าที่ของฉันที่จะทำให้เธอ